Ghanaian Football Day 2015. Everyone enjoyed it. We're all together. ยินดีต้อนรับท่านชายและหญิงทั้งหลายเข้าสู่การแข่งขันฟุตบอลชายหาดพัทยาครับครั้งที่11สีสันกับความสวยงามครับเมื่อฮอลแลนด์มาในขันยักษ์นี่นะครับของฮอลแลนด์ตัวจริงนะครับไปหาเบิกญาติกินบอกว่าแต่นะผู้สิทธิ์ครับผู้สิทธิ์นี่อภิเดชวงศาและอาจารย์ปีรทัศน์กิตติกรรมเมธีบอกแล้วไงพนักงานขายเสื้อขายไม่หมดไม่ต้องกลับมาเดินไปอยู่ตรงรอบอาจารย์ก่อนเดี๋ยวเรากลับมารอบเดี๋ยวค่อยคุยกันเราอย่าเพิ่งหนีกันไปไหนบอลแลนด์ดีกว่านะครับทักทายไปก่อนครับด้วยคำว่าสวัสดีทักทายหนังปะเนี่ยครับจริงเลยพี่น้ำแตงโมคงรสชาติดีนะดีไหมหรือว่าคันหูดีกว่าวันนี้เริ่มคันหูแล้วนะครับฮอลแลนด์ก็มาในเสื้อสีขาวกางเกงดำครับชุดเก่งครับทางด้านฟินแลนด์ก็ฟ้าดำครับคืนนี้มีฟ้าเถื่อนกันแน่ครับวันศุกร์ด้วยครับว้าวสุขันษาครับสุขันษาโอ้โหตัวใหญ่กัดตัวเล็กได้ด้วยนะตัวนี้ด้านฮอลแลนด์จะได้ลูกออฟเฟนซีฟครับฟาวในด้านลูกรางวัลนะครับกับเยี่ยวเหม็นนะใครได้ถูกมีรางวัลโอ้โหอย่าพูดเรื่องเยี่ยวเหม็นกำลังกินน้ำจากโมอยู่ดูเป็นชาวปัญหาชาวปัญหาลูกตัวพี่ดูหมายเลข5ยิงเข้าไปอาลีเก็บตกยิงออกโอ้โหฟินแลนด์เกือบยันนำครับฮอลแลนด์มีเสียวครับจะโดนนำหรือจะขึ้นนำก่อนครับฟินแลนด์จะเอาอาลีดีโอนี่เลยชั้นเลยนะครับกระโดดง่ายๆเลยครับสองคืนแล้วยิงฮัลโหลยงส์ set them up so that you live in it ก็อย่าลืมนะครับเสื้อใกล้ขบวนแล้วนะครับยังไม่หมดนะครับใกล้ขบวนแล้วนะครับยิงไปเอ้าเฮ้ยยิงเข้า the windowฟินแลนด์วันนี้มาดีครับโอ้โหสู้ได้อย่างดีแต่จังหวะจบยังไม่มีโอกาสครับฮอลแลนด์นำอยู่หนึ่งลูกเท่านั้นครับต้องแข็งครับเอ้าลูกนี้แฮนด์ออฟครับ
เจอคำตอบแล้วเขาบอกตู้เย็นที่เมืองไทยกูเกี้ยใกล้เจอคำตอบแล้วอันแหละเอาโฟฟินแลนด์ยิงชนสาวนี่ว่าเข้าไปแล้วต้องยิงครับถ้าไม่ยิงนี่เก่งจะห่างครับต้องบีครับไม่บีเสร็จเจ้านี่ครับลิโอโอ้นี่ครับหลุดอีกแล้วอาลีหมายเลข2ครับรอบจ่ายไอ้ทำมงดงปีกซ้ายโยนข้ามกลับไปออกครับกดกินครับตัวนี้ฟินแลนด์เก็บบอลไม่ได้การเตะบอลทิ้งนั้นต้องมีเป้าหมายนะเอาเรียวสามศูนย์ไปเลยครับการยืนห่างตัวประกบนั้นหมายเลข10ครับมีตัวประกบครับแล้วก็หลุดเข้าไปยกข้ามประตูต้นมันดีครับตอนนี้ห้าทามแล้วครับ3เมตรใช่นะครับเอาทางด้านฟินแลนด์ตัดบอลได้แล้วลากยาวขึ้นไปครับ2ต่อ2ครับต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัวครับแต่ไม่ผ่านครับโดนฉกกลับมาไปไม่ได้ตอนนี้แต่ฟินแลนด์เอาบอลกลับมาได้ครับเป็นลูกทุ่มสลับ
นูนีไปตกหลุมทรายครับเพราะนั้นคนที่เป็นประตูนั้นต้องไม่ปล่อยให้บอลตกสนามแล้วแข่งสนามเลยนะครับช้าก็มีนะครับ